หัวเทิกหัวล้านมากใช้วิธีเสริมหน้าผากไปกันใหญ่ค่ะเทิกแล้วก็เทิกขึ้นไปอีกเทคนิค NNN นะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางเกษานะคะจะเน้นไรผมที่ค่อนข้างธรรมชาติจะมีความแน่นเทียบเท่าผมเดิมของคนไข้นะคะสวัสดีค่ะนางสาวกานิกานาวิชาอายุ30ปีหรือทุกคนรู้จักในนามดีเจกระต่อยค่ะต้องบอกกันเลยว่าคือสมัยเด็กๆเนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบอ้อยหัวเทิกหัวล้านมากพ่อให้พื้นที่มาเยอะมากจริงๆเนี่ยพ่อแม่ให้มาตัวเป็นสาวแล้วก็แต่งหน้านะคะเพื่อปกปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ลองมาใช้วิธีเสริมหน้าผากไปกันใหญ่ค่ะเทิกแล้วก็เทิกขึ้นไปอีกเทิกขึ้นไปอีกตอนนี้นะคะปัญหาที่พบเจอก็คือคิดว่าจะปังมันก็พังกว่าเดิมคือเป็นแผลเป็นนะจุดนี้ที่เป็นแบบเป็นก็คือไม่กล้าเสยผมเราก็เลยนะคะตัดสินใจหาข้อมูลนะจนเจอเทคนิค NNN จากเกษาแฮร์คลินิกนะคะบอกเลยว่ารักษาตรงจุดแน่นอนเพราะว่าเขาเน้นเรื่องกรอบหน้านะคะแล้วก็เน้นเรื่องแผลเป็นนะคะไรผมเอ่ยอะไรเอ่ยที่เราต้องการมาตรงจุดนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจมาปรึกษาคุณหมอในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเต๋อก็จะเลือกเข้ามาปรึกษากับคุณหมอจิ๊ดนะคะหนึ่งในทีมแพทย์ของเกษาแฮร์คลินิกนะคะต้องบอกเลยว่ามีรีวิวที่ประสบความสำเร็จมากมายทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยนะคะหมอที่นี่เก่งทุกคนนะคะแต่วันนี้ขอฝากความหวังไว้กับคุณหมอจิ๊ดด้วยแล้วกันนะคะอย่าแก้ปัญหาตรงนี้มากๆเลยได้ยินว่าที่เกษาแฮร์คลินิกนะคะมีเทคนิคพิเศษที่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคะคุณหมอคะก็จะมีเทคนิคที่ชื่อว่าเทคนิค NNN นะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางเกษานะคะก็เทคนิคนี้ค่ะจะเน้นไรผมที่ค่อนข้างธรรมชาติผลงานที่ออกมาจะมีความแน่นเทียบเท่าผมเดิมของคนไข้นะคะค่ะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเรื่องแผลข้างหลังค่ะจะเป็นแผลที่สวยในระยะยาวแล้วก็แผลเล็กมากๆฟื้นตัวเร็วค่ะซึ่งเทคนิค NNN นะคะก็จะเป็นเทคนิคที่ตอบโจทย์ปัญหาตรงนี้ค่ะเอ็นแรกนะคะเราจะเน้นเรื่องผลลัพธ์ธรรมชาติค่ะซึ่งปกติแล้วในเคสที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะกังวลว่าปลุกผมออกมาแล้วจะดูไม่ธรรมชาติดูเหมือนวิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะของทางเราเนี่ยก็จะมีเทคนิคที่จัดเรียงไรผมให้เกิดไรผมธรรมชาตินะคะแล้วก็เอ็นตัวที่2นะคะก็คือการที่เรานำกราฟผมที่ได้อะค่ะไปมีการหั่นผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะทำให้เกิดไรผมธรรมชาติแล้วก็มีการทำให้ปลุกแน่นได้สูงสุดถึง60กราฟต่อตารางเซนซึ่งอันนี้จะเป็นความหนาแน่นที่เหมาะสมในเคสผู้หญิงค่ะส่วนเอ็นตัวสุดท้ายค่ะเป็นเอ็น non-invasive นะคะซึ่งตัวนี้เราจะเน้นเรื่องแผลค่ะที่เป็นแผลค่อนข้างเล็กแล้วก็ฟื้นตัวไวค่ะในอนาคตเนี่ยก็จะดูไม่ออกว่าผมเคยโดนการปลุกผูกถ่ายออกมาค่ะแล้วอย่างนี้หนูจะต้องโกนผมอะไรยังไงตรงไหนไหมคุณหมอคะการโกนผมอะค่ะจะโกนเป็นแค่เหมือนซ่อนแผลอยู่ภายใต้ผมของคุณกระต่อยนะคะซึ่งสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติทีนี้ทำไมต้องโกนนะคะเพราะว่าการที่เราโกนผมเนี่ยหมอจะมองเห็นรากผมในทุกๆเส้นแล้วกระจายกราฟได้ค่อนข้างกระจายในระยะยาวเนี่ยผมจะสวยแล้วก็แผลจะสวยกว่าการที่เรามาแรนดอมโดยที่เรามองไม่เห็นพื้นที่ซึ่งก็คือถ้าเราทำเสร็จปุ๊บปล่อยผมมาคือมองไม่เห็นปกติเลยสองเดือนก็ผมยาวปิดหมดแล้วโอเคเลยค่ะแล้วอย่างรอยแผลเป็นนะคะอย่างของหนูเนี่ยค่ะคุณหมอจะจัดการยังไงได้บ้างคะเนี่ยของคุณก็ตรวจแผลเป็นค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่เกิดแผลเป็นเกิน6เดือนแล้วเนาะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายว่าแผลเป็นมันเซตตัวคงที่แล้วทีนี้เราก็สามารถย้ายรากผมอะค่ะมาปักบริเวณที่เป็นแผลเป็นได้แต่ก็มีข้อแม้ว่าแผลเป็นนะคะมันจะเป็นพื้นที่ที่เลือดมาเลี้ยงน้อยกว่าพื้นที่ทั่วไปแปลว่าหมอจะต้องมีการปลูกหมายถึงปลูกเสริมกรณีที่รากผมมันขึ้นได้ไม่เต็มที่ในบริเวณนั้นซึ่งของเรามีรับประกันให้อยู่แล้วค่ะได้ค่ะโอ้สบายใจเลยค่ะอย่างนี้ระยะการพักฟื้นและการดูแลตัวเองหลังทำเนี่ยจะต้องยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
ก็ปกติแล้วค่ะการปลุกผมก็จะเป็นการทำหัตถการที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะสามารถใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติแต่ก็มีข้อแม้ว่าช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกที่กราฟกำลังจะฝังตัวค่ะอยากให้อยู่ห้องแอร์เย็นๆไม่อยากให้ไปอยู่ในที่ร้อนๆแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็สามารถทำงานออฟฟิศอะไรได้แล้วก็จะมีหมวกให้ค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตได้เกือบปกติที่สองสัปดาห์ค่ะดีจังเลยค่ะถือว่าพักฟื้นหน่อยมากๆใช่ค่ะพูดมาขนาดนี้ก็คืออยากทำมากก็เลยให้คุณหมอช่วยประเมินกราฟให้เลยดีกว่าค่ะค่ะของคุณกระต่วยก็จะเป็นลักษณะประกอบหน้านะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีไฮไลท์ที่หมอแนะนำก็คือจะเป็นรูปแบบของครีสเซนต์เนาะเป็นรูปเซียวพระจันทร์ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะชอบแนวนี้นะคะรวบตึงก็จะสวยนะคะไว้แสกไหนก็จะสวยนะคะอันนี้ก็จะใช้กราฟประมาณ 2,800 กราฟค่ะจากพื้นที่ที่ประเมินค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วก็คืออยากทำแล้วขอทำวันนี้เลยได้ไหมคะคุณหมอคะได้ค่ะวันนี้ทำได้เลยเพราะว่าเวลาที่เราใช้ในการปลูกผมจะอยู่ที่ประมาณ 6-8 ชั่วโมงทำเสร็จภายในวันเดียวกันค่ะโอเคค่ะพูดขนาดนี้ก็ต้องสวยภายในวันนี้แล้วนะคะต้องจบวันนี้ค่ะตอนนี้นะเราก็ทำการคลีนหัวเราเรียบร้อยแล้วค่ะสระผมเอ่ยตัดผมเอ่ยจากพี่ๆพยาบาลนะคือตอนนี้ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่คิดว่ามันต้องเพอร์เฟคแน่นอนตอนนี้พร้อมมากค่ะเดี๋ยวเราชมกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะตัวก็ได้ปลูกผมนะคะเทคนิค NNN ที่เกษาแฮร์คลินิกนะคะครบ2สัปดาห์แล้วนะคะวันนี้นะคะคุณหมอก็มานัดโฟลว์อัพนะคะติดตามผลนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือกราฟแน่นมากๆนะคะและคุณหมอก็ให้เรานะคะเลเซอร์ฮิลไลท์ทูนะคะเป็นการเลเซอร์กระตุ้นรากผมนะคะเป็นการฉายแสงนะคะแสงเลเซอร์สีแดงๆเข้ามาที่ศีรษะของเรานะคะก็จะให้ความรู้สึกอุ่นๆสบายๆนะคะก็จะช่วยกระตุ้นรากผมใหม่นะคะที่เราเพิ่งทำไปนะคะสมานแผลลดบวมนะคะแล้วก็เพิ่มอัตราการรอดนะของกราฟที่เราปลูกไปนะคะที่สำคัญนะไม่มีผลข้างเคียงนะคะขอเล่าย้อนไปในวันที่ตัดสินใจทำในวันนั้นนะคะถามว่ากลัวเจ็บไหมก็กลัวนะคะแต่พอได้ลงทำจริงๆนะคะก็คือมาเจ็บนิดเดียวคือน้อยมากๆก็คือเจ็บแค่ตอนรู้สึกว่าฉีดยาชาด้านหน้าด้านหลังจากนั้นคือชิลมากนะคะไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยแล้วก็มีบางช่วงที่แบบเผลอหลับไปด้วยนะคะคุณหมอน่ารักมากคุณหมอและพี่ๆทีมงานคือพยายามพูดคุยกันตลอดเวลาว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนนะคะเราบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะคะและส่วนของการพักฟื้นนะคะบอกเลยว่าพักฟื้นเวลาน้อยมากๆนะคะ3วัน4วันก็คือลุกมาชิลแบบว่าใช้ชีวิตแบบปกติแค่แบบงดการก้มแค่นั้นเองค่ะประทับใจมากๆนะคะรู้สึกว่าผมหนาขึ้นแน่นขึ้นจริงๆเลยนะคะเรียกความมั่นใจของเรากลับมาได้ 100% เลยนะคะจากแผลปงแผลเป็นที่เคยมีตอนนี้คือแผลเป็นหายไปแล้วนะคะปกติมากแล้วคนรอบข้างนะคะที่เห็นก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงของเรานะคะก็เลยทักว่าเออมันดูหนาขึ้นแล้วมันเนียนนะคะคนก็ดูแทบไม่ออกเพราะว่าเวลาบางทีเราปล่อยผมมาคือแบบนะไม่โปะนะจ๊ะผมหนาสะใจเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากเสริมความมั่นใจในเรื่องของเส้นผมนะหรือว่าเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้นนะคะแนะนำเลยนะคะให้เข้ามาปรึกษานะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องของการปลูกผมนะที่เกษาแฮร์คลินิกค่ะ
และสามารถจองดิวราคาพิเศษกับเกษาแฮร์คลินิกนะคะผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนนะคะมีด้วยกัน2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะจองกับเกษาแฮร์คลินิกแล้วบอกพี่ๆพนักงานว่าใช้บริการผ่อนกับ HD Pay ค่ะและวิธีที่2นะคะจองผ่าน HD Mall นะคะได้ส่วนลดเพิ่มด้วยนะสำหรับใครที่สนใจนะคะดูข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ